วัสดีครับคลิปนี้นะคะเรา2คนก็จะพามากินอาหารทะเลในซานฟรานซิสโกนะคะก็คือร้านนี้เลยข้างหลังนี่นี่ชื่อว่าร้านมิชชั่นล็อบรีสอร์ทนะครับเป็นแนวพวกอาหารทะเลวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้อยากกินออยสเตอร์ค่ะอยากกินหอยนางรมเพราะว่าช่วงนี้นะคะเขามีแฮปปี้เอาเวอร์ก็คือเขาจะขายหอยนางรมอ่ะตัวละ1เหรียญนะคะปกติอ่ะเขาจะขายตัวละ3-4เหรียญเลยนะคะแต่ว่าเรามาช่วงแฮปปี้เอาเวอร์นี่ก็คือแบบว่าหาในอินเทอร์เน็ตอะว่าเฮ้ยที่ไหนมันถูกก็คือมีร้านข้างหลังนี้นะคะเขามีแบบว่าช่วงโปรโมชั่นในเวลานี้ถึงเวลานี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีช่วงเวลาไหนใช่แล้วร้านนี้บรรยากาศก็ดีมากเลยอยู่ริมทะเลตรงนี้ด้วยนี่ทะเลในเบย์แอเรียซานฟรานซิสโกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าร้านเป็นยังไงและอาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับเขาจะให้เมนูแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะไปเราไปนั่งข้างบนกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่นั่งกันแล้วเรียบร้อยนะคะนี่มาดูเมนูกันคือเนี่ยเขามีแฮปปี้เอาเวอร์แฮปปี้เอาเวอร์คืออะไรแฮปปี้เอาเวอร์ก็คือช่วงแห่งความสุขนั่นเองค่ะไม่ใช่คือเหมือนช่วงโปรโมชั่นเนาะเนี่ยเขาก็จะขายเนี่ยหอยนางรมเนี่ย1เหรียญแล้วก็พวกแอปเปิลไทเซอร์อะไรเงี้ยก็จะราคาถูกมันจะถูกกว่าปกตินะคะแล้วเขาก็มีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยถูกนะนี่แหละเหตุผลที่เรามาก็คือเขามีแฮปปี้เอาเวอร์ในช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง1ทุ่มนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งเราก็ได้เวลาที่เหมาะเจาะมากยังอยู่ในเวลาแฮปปี้เอาเวอร์เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรนะนี่นะคะเราได้มาแล้วทีน่าโคลาด้าเป็นไงครับอร่อยกลิ่นสับปะรดโอเคอยู่รสชาติสับปะรดมันโดดขึ้นมาอร่อยอ่ะพินาโคลาด้าก็คือสับปะรดกับมะพร้าวผสมกันเนาะหวานเปรี้ยวอร่อยเหมือนอยู่ฮาวายแหละ อะไรที่เป็นสับปะรดสับปะรดเนี่ยจะนึกถึงฮาวายตลอดติดใจอะไรไม่รู้นะฮาวายนะ เป็นโปเกตสไตล์แบบว่าฮาวายเนาะอย่างเงี้ยฮาวายเอียนอันนี้อันนี้เป็นคริสปี้คาร์มารีนะคะมีกุ้งด้วยเนี่ยนะใช่เขาบอกว่ามิกซ์มิกกันนะคะทั้งกุ้งอันนี้เป็นทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกเลยเนาะใช่จานใหญ่มาก จานใหญ่เลยหอย12ตัวตอนแรกนะนึกว่าจะหนาวนะแต่ว่าเขามีฮีเตอร์ให้นะคะข้างบนนี้บรรยากาศดีแดดดีมากเลยอ่ะนี่ตอนนี้เย็นแล้วนะแดดยังดีอยู่เลยขอบอันนี้เป็นปลาหมึกกับกุ้งอันนี้คืออันนี้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรอ่ะทาทาซอสมั้งน่าใช่อันนี้ก็จะเป็นค็อกเทลซอสนะคะเขาก็จะให้มา2ซอสจิ้มทั้ง2อันก็คืออร่อยแบบแบบเลยชอบอันไหนเพราะว่าบีชอบทั้ง2อันอร่อยอันนี้ก็เป็นโปรเกตนะคะเป็นโปรเกตอันนี้เป็นเนื้อปลาทูน่าครับมันก็จะเป็นแนวพวกสลัดปลาทูน่าอย่างนี้มีข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นเนาะซอสเนี่ยเขาคุกมากอร่อยไอ้ซอสโปกีนี่ไหมที่คุกทูน่าเนี่ยใช่ก็คือมันจะออกรสชาติเค็มนิดนึงแต่ว่าไม่เค็มโดดนะก็คือโอเคอร่อยจานใหญ่มากเลยนี่ก่อนมาซดหอยกันหอยนางรมสดๆเลยต้องบีบเลมอนเข้าไปนิดนึงก็อันนี้เป็นวานิก้าเปรี้ยวๆหน่อยก็อันนี้เป็นค็อกเทลซอสซดเลยนะซอสมันอร่อยอ่ะมันเข้ากับหอยนางรมมากเลยมีเลมอนเปรี้ยวจี๊ดเลย
ม่คาวอ่ะหอมอร่อยหวานมากอันนี้เช็ดปากหน่อยน้ำลายไหลอ่ะชิมโปกิสิหอมพวกซอสกับน้ำมันงาของโปรดเลยเนี่ยอาหารอร่อยวิวก็ดีเนาะยังตัวซอสหอยหวานมากอ่ะหอยหวานไม่คาวเลยอร่อยอ่ะผมที่มากินจริงเขาคงเก็บมาจากทะเลตรงนี้เนาะข้างล่างเนี้ยยำซอสเสียเนื้อมากันตัวใหญ่เลยนะสุดท้ายอันนี้จะโดนเรากินแล้วสุดยอดหมดถาด12ตัวไหนลองกินมะนาวดิเนี่ยเลมอนอ่ะก็คือมะนาวชุบแป้งทอดอ่ะอันนี้กดจิ้มเหมือนกันเป็นเลมอนชุบแป้งทอดอันนี้ฝรั่งข้างหลังนี่คือเขาจะกินไวน์แบบจริงจังมากเลยนะตายปวดมากเราก็กินแบบเด็กๆก็พอเนาะมาแล้วนะครับบินทั้งหมดกินไปทั้งหมดเป็น84 เหรียญ 63 เซนต์นะครับก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงแฮปปี้เอาเออร์เนี่ยก็ได้ลดราคาไปเนาะก็กินเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากๆเลยนะคะใช่แล้วก็มาเดินย่อยกันก่อนเนาะแถวร้านนี่แหละใช่มีที่เดินออกกำลังกายที่วิ่งออกกำลังกายริมน้ำอย่างนี้ก็ชิวๆดีนะแถวนี้นู่นเขาตบปลากันด้วยนะตบปลากันบรรยากาศดีมากเลยอ่ะดูดิอันนู้นเรืออะไรอ่ะเรือรบเหรอมันเป็นเหมือนน่าจะเรือรบแหละนะเหมือนเรือทหารเรือขนส่งสินค้าเขาจอดไว้อ่ะจอดไว้เฉยนะตรงนู้นก็เป็นโซนที่เรานั่งกินข้าวนะครับเป็นโซนร้านอาหารตรงนู้นฝั่งนู้นมันก็จะเป็นพวกท่าเรือเป็นอู่เรือไม่มีอะไรมากเนาะตรงนี้ลมหนาวมากเลยอ่ะตอนนี้16องศานะคะแต่หนาวมากเลยจะ6โมงแล้วนะคะคือแดดเปรี้ยงอยู่เลยตรงนู้นนะคะเห็นไหมเป็นเชสเซ็นเตอร์นะคะก็คือเหมือนว่าเป็นฮอลล์สำหรับจัดอีเวนต์จัดงานคอนเสิร์ตหรือว่าจัดอะไรใหญ่ๆนะคะเขาก็จะมาจัดตรงนี้เลยเชสเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนเดินย่อยไปกินหอยมาแน่นหมดละกางเกงตอนแรกหลวมๆนะตอนนี้ฟิตแล้วโอเคค่ะตอนนี้ก็กินกันอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย